การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่4และรุ่นที่5ระหว่างวันจันทร์ที่26สิงหาคมถึงวันอังคารที่3กันยายน2556ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการเป็นพลทหารกองประจำการจากจังหวัดทหารบกพะเยารวมทั้งสิ้น120คนณแฟลตจังหวัดทหารบกพะเยาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาร่วมการปกครองร่วมกับจังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาและจังหวัดทหารบกพะเยาได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่4ระหว่างวันจันทร์ที่26สิงหาคมถึงวันอังคารที่3กันยายน2556โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทหารกองประจำการจังหวัดทหารบกพะเยาจำนวนทั้งสิ้น120คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางด้านวิชาการกฎหมายระเบียบและพิษภัยของยาเสพติดนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมมีการพัฒนาศักยภาพในตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไปผมขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันยังปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชนอยู่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องได้ผนึกกำลังทั้งกายทั้งใจความคิดร่วมมือประสานจัดการป้องกันไม่ให้บุตรหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งผลร้ายของยาเสพติดจะทำลายอนาคตของลูกหลานทำลายสังคมทำลายประเทศชาติจึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด